ด้วยกำลัง2วันนี้เจาะลึกปัญหาภายในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะโดยเฉพาะเรื่องการออกมาแต่งชุดดำประท้วงของพนักงานโดยเฉพาะการตั้งคำถามเรื่องงบประมาณในการทำวิจัยค่ะวันนี้คิดด้วยกำลัง2กับอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวานิชประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอาจารย์ณความขัดแย้งที่เกิดขึ้นคนอาจจะตั้งคำถามว่ากำลังจะสะเทือนเลื่อนลั่นกับวงการการวิจัยในไทยยังไงบ้างคะครับความขัดแย้งก็มี2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการที่ตัดงบไป800ล้านหรือว่า 30% นะครับของงบที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ได้รับอีกเรื่องนึงก็คือการที่รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับจะแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาแทนชุดเก่าที่หมดวาระไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ตั้งกันสักทีก็มีเสียงโจษจันกันว่าคนที่เข้ามาเป็นพวกฝ่ายการเมืองหรือไม่นะครับก็จะคุยกัน2ประเด็นนี้เป็นเรื่องหลักนะครับทีนี้คำถามที่จะอธิบายให้คนดูเข้าใจง่ายๆนะคะกรอบในการตั้งคำถามเรื่องงบประมาณในการวิจัยเนี่ยควรจะดูยังไงคะคือมีความชัดเจนนะครับว่าแต่ละประเทศนั้นจะมีคำถามกันว่าจะลงเงินในการวิจัยและพัฒนามากน้อยเพียงไรนะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับประเทศต่างๆก็จะเทียบกับเม็ดเงินของ GDP นะครับว่าถ้าเรามี GDP 100บาทจะมีการลงในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่าไหร่นะครับประเทศไทยนะครับถ้าเรามี GDP 100บาทนะครับเราจะลงในงบวิจัยเพียง24สตางค์หรือน้อยกว่าสลึงหนึ่งในขณะที่ถ้าเราไปดูประเทศอื่นนะครับประเทศในเอเชียตะวันออกเกาหลีใต้ลงเกือบ4บาทนะครับญี่ปุ่นลง3บาทกว่าสิงคโปร์ลง2บาทกว่าเพราะฉะนั้นเราลงทุนการวิจัยน้อยกว่าประเทศอื่นซึ่งเป็นการบ่อนทำลายขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมในระยะยาวเราลงทุนไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นการยิ่งไปตัดงบของกระทรวงวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะของสวทช.นั้นยิ่งทำให้ปัญหาการลงทุนต่ำเกินไปของประเทศไทยมีความร้ายแรงมากยิ่งขึ้นตรงนี้คนอาจจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะถ้างบน้อยแต่ว่าถ้าประสิทธิภาพในการทำวิจัยเนี่ยทำได้ดีก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วประสิทธิภาพจริงๆเป็นยังไงคะปัญหาก็คือประสิทธิภาพของการวิจัยพัฒนาประเทศไทยก็ไม่ค่อยดีด้วยนะครับประเทศไทยนะครับมีอัตราการมีประสิทธิภาพในการวิจัยนะครับเพียง 57% ของประเทศที่ถือว่าลงทุนการวิจัยที่เก่งที่สุดนะครับในขณะที่ประเทศที่ลงทุนวิจัยเยอะกว่าเราอย่างเช่นเกาหลีใต้หรือญี่ปุ่นนั้นมีประสิทธิภาพการวิจัยถึง 90% เกาหลีใต้ถึง 97% เพราะฉะนั้นเราลงทุนวิจัยก็น้อยกว่าชาวบ้านเขาในเวลาเดียวกันประสิทธิภาพในการวิจัยพัฒนาของประเทศไทยก็ยิ่งน้อยลงกว่าประเทศที่เราต้องแข่งขันไปด้วยอีกนะครับเพราะฉะนั้นเราถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ล่อแหลมมากกับการเสียความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะทำก็คือเพิ่มงบเพิ่มประสิทธิภาพไม่ใช่ตัดงบแล้วก็ทำให้การวิจัยพัฒนาในประเทศไทยไร้ประสิทธิภาพอย่างที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ถ้ามองดูทั้งกระบวนการที่กำลังเกิดขึ้นนะคะอาจารย์ต้นต่อของปัญหาจริงๆของงานวิจัยเนี่ยมาจากอะไรคะเกี่ยวกับหัวข้อในการทำวิจัยด้วยหรือเปล่าคะปัญหาในการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของไทยก็คือวิจัยพัฒนานั้นมีความเชื่อมโยงกับผู้ใช้ประโยชน์คือภาคธุรกิจเอกชนน้อยเกินไปเป็นการวิจัยพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของตัวนักวิจัยเองมากไปนะครับตอบสนองความต้องการของผู้ใช้น้อยเกินไปถ้าเรานึกถึงสวทช.ซึ่งมีผลงานการวิจัยมากมายเรานึกไม่ออกว่าสวทช.มีงานวิจัยอะไรเด่นๆที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมหลักๆในประเทศบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาใหญ่ที่เป็นเรื่องท้าทายที่ควรต้องช่วยกันแก้ไขสาเหตุสำคัญประการหนึ่งก็คือคณะกรรมการของสวทช.เองและการดำเนินงานต่างๆนั้นมีธุรกิจเอกชนที่มีส่วนร่วมนะครับในการตัดสินใจต่างๆไม่มากเท่าที่ควรนะครับในบรรดากรรมการ24คนสวทช.มีภาคเอกชนเพียง8คนและในบรรดา8คนนี้นะครับเป็น8คนที่เป็นพนักงานบริษัทขนาดใหญ่เกือบทั้งหมดเลยนะครับเป็นคนที่มีอายุเยอะเป็นมาหลายสมัยผมคิดว่าภาพในอุดมคติที่เราอยากจะเห็นก็คืออยากเห็นกรรมการเป็นคนรุ่นใหม่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจแทนที่จะเป็นพนักงานผู้บริหารที่กินเงินเดือนควรจะเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งสร้างธุรกิจของตัวเองขึ้นมาคนเหล่านั้นจะมีพลังในการขับเคลื่อนให้นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของประเทศไทยไปถูกทิศถูกทางมากขึ้นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในกระทรวงวิทย์ในเวลานี้กลับไปในทิศทางที่ยิ่งน่าเป็นห่วงนะครับนั่นก็คือถ้าเกิดเป็นจริงตามข่าวที่พูดกันก็คือรัฐมนตรีจะเอาคนใกล้ชิดกับการเมืองเข้ามาเป็นคณะกรรมการก็จะแย่ยิ่งกว่าปัจจุบันซึ่งปัจจุบันก็นับว่าไม่ถึงกับดีนักนะครับแต่ก็จะยิ่งแย่ออกไปอีกเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่สังคมควรจะต้องช่วยกันจับตาดูแล้วก็แก้ไขให้ปัญหาการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของประเทศไทยถูกทิศถูกทางมากยิ่งขึ้นนะครับในภาพรวมควรจะปรับยังไงคะอาจารย์เกริ่นมาตลอดว่างบประมาณน้อยประสิทธิภาพก็น้อยแล้วเรื่องของความทันสมัยในเรื่องแนวคิดเลยในการตั้งหัวข้อวิจัยเนี่ย
ภาพรวมเลยควรจะปรับยังไงคะคิดว่ามีสัก4เรื่องนะครับ4เรื่องตามนี้เลยนะครับอย่างแรกนะครับต้องลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้เพิ่มขึ้นจริงๆแล้วประเทศไทยควรต้องลงทุนวิจัยพัฒนาในทุกๆด้านให้เพิ่มขึ้นนะครับเรื่องที่2ก็คือปรับประสิทธิภาพในการลงทุนในด้านวิจัยพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับที่สำคัญก็คือต้องเชื่อมโยงกับผู้ใช้เชื่อมโยงกับผู้ที่อยู่ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมธุรกิจเกษตรธุรกิจอุตสาหกรรมธุรกิจบริการที่จะใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเอาไปผลิตสินค้าบริการให้ดีขึ้นซึ่งก็แปลว่าจะต้องเปลี่ยนตัวคณะกรรมการให้ได้คนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแต่ปัญหาในกระทรวงวิทยาศาสตร์ตอนนี้มีปัญหาเรื่องของการที่การทำงานร่วมกันระหว่างรัฐมนตรีกับพนักงานนะครับนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยต่างๆมีความไม่ราบรื่นมีความไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีจากการที่จะแต่งตั้งคนใกล้ชิดนะครับกับฝ่ายการเมืองเข้ามาและแทนที่จะได้คนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนก็ได้กลายเป็นคนที่ อาจจะไม่มีความรู้ความเข้าใจกรรมการของสวทช.ที่จะดีที่สุดก็คือกรรมการที่เข้าใจวิทยาศาสตร์เข้าใจเทคโนโลยีเข้าใจธุรกิจนะครับในเวลาเดียวกันควบคู่กันไปแต่ก็ต้องเป็นคนที่มีระยะห่างจากฝ่ายบริหารพอสมควรไม่เป็นมิตรกับฝ่ายบริหารมากเกินไปเป็นมิตรในลักษณะที่เป็นมิตรที่วิพากษ์วิจารณ์ให้ปรับปรุงการบริหารด้วยนะครับแต่สิ่งที่จะเลวร้ายที่สุดก็คือหากเป็นไปตามข่าวลือที่พูดกันรัฐมนตรีแต่งตั้งคนใกล้ชิดเข้ามาบริหารจัดการแบบไม่ได้มีธรรมาภิบาลอย่างนั้นก็จะเป็นปัญหามากๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ข่าวร้ายที่สุดก็คือ7เดือนมาแล้วไม่เคยมีการประชุมคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติแล้วก็อีกไม่กี่เดือนผู้อำนวยการสวทช.ก็จะหมดวาระไปถ้าเกิดภาวะสุญญากาศแบบนี้ความหวังของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมของไทยคงจะมืดมนนะครับอาจารย์คะอาจจะเกิดคำถามว่าแล้วฝ่ายการเมืองเนี่ยจะควรส่งบางคนเข้ามาหรือว่ามีการแต่งตั้งผู้บริหารบางคนเข้ามาร่วมด้วยไหมเพราะว่าอยากทำงานด้วยจริงๆผมคิดว่าฝ่ายการเมืองมีความชอบธรรมนะครับในการกำหนดนโยบายเพราะฉะนั้นการเมืองควรจะกำหนดนโยบายว่าอยากจะเห็นอะไรและตั้งคณะกรรมการที่สังคมยอมรับขึ้นมาและการบริหารนโยบายให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลที่แถลงไว้กับสภานั้นนะครับควรจะทำผ่านคณะกรรมการไม่ใช่ทำข้ามไปถึงฝ่ายบริหารหรือข้ามไปถึงพนักงานเลยก็จะถูกข้อกล่าวหาว่าล้วงลูกเพราะฉะนั้นถ้าดำเนินการตามขั้นตอนตามระบบมันนะครับมันก็มีทางออกกันได้ครับค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะทั้งหมดคือคิดยกกำลัง2สำหรับช่วงนี้นะคะพักกันสักครู่ก่อนค่ะ